ไฟดับไฟสว่างไฟติดไฟดับมันก็เลยทำให้เป๋สิยังอยู่นะข้อมูลยังอยู่ทั้งนั้นนะ โอเคครับคำต่อไปนะครับบุญมีหลายความหมายแล้วแต่คนจะคิดเอาว่าบุญในความหมายของเขาคือแบบไหนแล้วบุญความหมายจริงๆคืออะไรกันแน่จริงๆอ่ะนะอย่าต่อรองนะทีนี้นะ เป็นภาษาตีแตกตัดตกขาดเลยนะห้ามต่อรองนะครับจำคำนี้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญเพราะฉะนั้นบุญคือความสว่างโอเคนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญคือปัญญาปัญญาคือบุญเนี่ยภาษานี่ภาษาเด็ดขาดนะใช่นะทีนี้กลับมาหาบุญคือความสว่างไอ้ความสว่างจะเห็นได้ในตาเราขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดจบไม่ขยายความนั่นแหละครับบุญแท้ๆคือตรงนั้นใช่นะส่วนคำว่าทำบุญเนี่ยทำบุญก็คือผู้ทำบุญคือผู้ให้ให้อภัยกับใครก็ได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำบุญโดยการให้อภัยทำบุญโดยการให้ของกินอาหารหวานขาวของใช้ใช่ไหมเงินทองว่าไปนั่นคือทำบุญโอเคไหมครับบุญสวดมนต์จะได้บุญไหมถามว่าสวดมนต์เป็นการให้ไหมล่ะเห็นไหมคำว่าสวดมนต์เป็นการให้ไหมล่ะมันก็ย้อนไปย้อนมาบุญคือการให้แน่นอนนะครับบุญการให้ในแน่นอนเลยล่ะทำบุญทำบุญคือการให้แน่นอนส่วนคำเมื่อกี้นี่เป็นคำตายบุญจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานั่นคือเป็นนิยามของบุญเลยล่ะกับปัญญาเป็นภาคบังคับผมเรียกว่าภาษาตายนะครับ นะส่วนทำบุญก็คือเรื่องการกระทำเช่นให้อภัยเงี้ยคือมันขึ้นต้นคำว่าให้ก่อนให้อาหารหวานข้าวให้เงินทองอะไรต่างๆใครให้ของกินของอยู่ของใช้คำว่าให้ทำบุญคือการให้โอเคไหมครับ หรือแม้แต่ให้ทำบุญโดยการให้ผู้อื่นเขาเข้าใจอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยนะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยนั่นน่ะสอนเด็กๆเนี่ยก็คือการให้ครูบาอาจารย์ก็ให้มีบุญนะเพิ่มบุญให้นะครับเอากรอบคำว่าให้นี่ไปใช้คำว่าทำบุญนะครับนะชัดเจนนะแล้วจะให้เจ๋งก็ต้องทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนหรือคำหนึ่งทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนเห็นไหมถ้าทำบุญไม่ถูกที่แล้วไม่ถูกคนด้วยมันแทนที่จะได้บุญมันก็ไม่ได้หรอกมั้งมันเป็นได้ทานมันเป็นลักษณะทำทานจะได้บุญทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญแต่ต้องมีข้อแม้นะทำบุญต้องในบุญต้องทำให้คนที่เขามีบุญเราเรียกว่าทำให้ถูกที่ให้ถูกคนนั่นเองครับตรงนั้นต้องใช้ปัญญาพอประมาณนะครับจึงจะใช่ถ้าปัญญาไม่เฉียบแหลมคมมันก็จะกลายเป็นหลงบุญเมาบุญบ้าบุญแหละซื้อบุญแทนที่จะได้ 100%ก็กลับมาได้แค่ 5% ประมาณนั้นนะครับ 10% ประมาณนั้นแหละวิธีวินิจฉัยคำว่าบุญมันคือยังไงแบบไหนโอเคนะคุณอีกาคงจะเข้าใจแล้วล่ะ
หลายๆท่านก็อยู่หน้าจอก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจพร้อมๆกันนะครับโอเคคุณนิวัฒน์ยินดีครับคุณนัทธนันหมุนติ้วๆอะไรน้อหมุนอลูมิเนียมมีไลท์จะถามว่าเราสามารถบล็อกขึ้นระดับ HZ ได้ไหมครับในเมืองไทยมีเครื่องมือตรวจจับระดับ HZ ไหมครับอันนี้ไม่ทราบครับผมเองจะไม่มีความรู้ทางด้านนั้นนะครับไม่มีความรู้เรื่องของทางเทคโนโลยีที่ว่านั้นนะครับแต่ว่าตอบไม่ได้นะครับยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับคุณอลูมิไลท์ไฟดับแต่มีเสียงนะคะโอเคดีใจด้วยครับต่อเลยค่ะได้ยินอยู่ลุงโอเคใช่ได้ทำไมคนยุคนี้คนที่จิตใจชั่วร้ายจึงได้มีอำนาจแล้วใช้อำนาจนั้นเบียดเบียนผู้อื่นหรือนี่แหละนะที่เขาเรียกว่ากาลียุควันก่อนผมใช้คำว่ากาลียุคทางความคิดไม่ใช่เหรอเวลานี้เดี๋ยวนี้ระยะนี้มันกำลังอยู่ในรูปแบบกาลียุคทางความคิดอยู่นะครับพอเวลาลงมาก็เป็นการกระทำปุ๊บตอนนั้นนะครับโอ้โหจะดูไม่จืดเลยครับปลาซิลจะรุมจระเข้บอกให้ทราบไว้หน่อยนะครับกาลียุคคราวต่อไปนี่ปลาซิลจะรุมจระเข้นะปลาซิลจะรุมจระเข้นะครับกาลียุคครั้งต่อไปแปลว่าคนหมู่มากนะจะเล่นงานกับคนหมู่น้อยคนหมู่น้อยก็บอกตามตรงนะฮะคนที่มีมันเป็นกันทุกประเทศนะบอกให้ทราบคำพูดต่อไปนี้ไม่ใช่น่าจะเป็นประเทศไทยเรานะครับคนหมู่น้อยก็กลุ่มที่มีอำนาจนะครับใช้อำนาจโดยไม่คำนึงถึงคนหมู่ใหญ่นะคนหมู่ใหญ่คือกลุ่มปลาซิลนั่นฮะจรุมจระเข้นะครับนั่นคือกาลียุคที่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนกาลียุคที่มันพังพินาศสันตโรจริงๆนะฮะก็คือไม่ว่าใครจะอยู่ระดับไหนก็ตามทีนะครับขึ้นชื่อมนุษย์ดิลุยกันเฮเลตุ้มเป๊ะไปหมดเลยใครดีใครอยู่แบบนั้นนะครับอย่างวันล้างเผ่าพันธุ์กันไปแล้วนะครับแบบนั้นล้างเลยแล้วครับจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไม่ทราบเนาะคงไม่ถึงขั้นนั้นนะมั้งเพราะว่ามนุษย์มีคำว่ายอมแพ้กันเนี่ยครับยอมแพ้คนที่มีอาวุธก็ต้องวางอาวุธกันแหละก็อยู่ภายใต้นั้นตลอดทีนี้ครับก็สงครามนั่นนะครับว่าทำไมมีสงครามแย่งพื้นดินกันทุกวันนี้เขาเป็นสงครามแย่งอะไรแย่งที่ทำมาหากินนะครับเขาเรียกว่าสงครามการค้านะครับโลกใบนี้ตกอยู่ในสงครามการค้าอยู่นะแย่งกันทำมาหากินแย่งแผ่นดินกันอยู่ก็ซึมซับเรื่องของการแย่งแผ่นดินนะฮะคนที่มีสตุ้งตังก็มาซื้ออสังหาริมทรัพย์ไงซื้อที่อยู่ที่อาศัยอยู่กันคนบ้านเรามีสตังก็ไปซื้อต่างประเทศคนที่เขามีเนาะต่างประเทศที่เขามีเขาก็มาซื้อบ้านเราหรือคนเราจะไปซื้อแถวไหนก็ได้กับเมนลาวละว่าไปการโยกย้ายพื้นที่อยู่ทุกวันมันง่ายนะครับไม่เหมือนยุคก่อนสมัยก่อนนะแต่เถอะแต่ถ้าหากว่ามีที่ดินก็อย่าขายนะพี่นะถึงจะมีน้อยก็ทำเขามีน้อยก็ทำให้มันคุ้มค่าแผ่นดินมันได้อะไรก็สู้อาหารไม่ได้ครับผลิตอาหารเข้าไว้เถอะครับได้ออกแรงด้วยออกอาหารด้วยตรงนี้นะสำคัญมาก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 เลยล่ะครับนะทำไมยุคนี้คนที่มีใจชั่วร้ายจึงได้มีอำนาจมันไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับมันเป็นมาทุกยุคนะฮะคนชั่วมีอำนาจเป็นมาทุกยุคคนดีมีอำนาจประชาชนก็จะเจริญรุ่งเรือง
อะฮะพออย่าไปแล้วมันจะไปแตะเรื่องของการเมืองกันนะผมก็ยิ่งไม่ถนัดในพวกนี้นะครับถ้าไปแตะการเมืองกันนะมันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าทางฝ่ายผมเนี่ยผมบอกว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเงี้ยจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องของธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติเรื่องของการเยียวยารักษามนุษย์กันและกันเนี่ยแล้วก็ธรรมชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมโอเคนะย้ำอีกทีนึงการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวหรือเผื่อเลือกเผื่อขาดการเมืองยังไม่ยุ่งการมุ้งยังไม่เกี่ยวเออเผื่อเลือกเผื่อขาดโอเคไหมนะโอเคเนาะพวกที่เล่นของไม่บริสุทธิ์แบบพวกน้ำมันพรายจากศพแล้วเอามาพกพาป้ายสีตัวมันก็จะเพิ่มพลังงานไม่บริสุทธิ์ให้กับตัวเรามากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่แน่ๆนะครับให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานะครับจำด้วยครับแล้วจะส่งผลอะไรกับคนเล่นพวกนี้โอ้ธรรมชาติเล่นงานแน่นอนครับเพราะพวกไสยศาสตร์พวกนี้จะสู้เดี๋ยวผมจะเขียนเส้นให้ดูนะครับได้ไหมครับเพราะพวกไสยศาสตร์พวกนี้จะสู้ท็อปนะฮะตัวเนี้ยผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์นะครับเรียกว่าจิตศาสตร์นะครับสักยังไงสอเสือต่อเต่ารอเรือกระรังเหรอสอเสร็จแล้วฮะสอสลาไม่เป็นไรลุงมันเป็นโอเคนะมันเกินจอเกินจอนะโอเค ที่สองก็คือธรรมศาสตร์นะครับตัวนี้คือธรรมศาสตร์นะโอเคนะอันนี้คือไสยศาสตร์นะไสยศาสตร์ต่อมาคือคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ครับและต่อมาก็คือวิทยาศาสตร์ต่อมาคือจิตวิทยาใช่ จิตวิทยาอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นที่มันสูงที่สุดตัวท็อปเลยเรียกว่าจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานี่อยู่ในส่วนที่แหลมแป๊ดชาร์ปชาร์ปตัวปัญญาเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะเข้าท่าพอเข้าท่าอยู่หรอก นะถ้าดูตามนี้พอเข้าท่าแล้วดูทันเนาะผมจะแบ่งศาสตร์พวกนี้ว่าอย่างนี้แล้วผมแบ่งเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์เนี่ยไปกระทำให้กับใครก็ตามเนี่ยถ้าหากว่ามันต่ำกว่าก็ได้ผลหมดนะไม่รู้ก็ได้ผลจริงนะแต่มันจะไปแพ้ธรรมศาสตร์ไอตัวคนนั้นนะฮะก็ร่างกายจะบิดงอเองฮะร่างกายจะบอบช้ำเองสุดท้ายแล้วเพราะธรรมชาติเนี่ยศาสตร์ธรรมชาติมันจะเหนือกว่าแต่ธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติยังสู้จิตศาสตร์ไม่ได้จิตศาสตร์ก็จะเหนือกว่าธรรมชาตินะครับจะบอกให้ทราบไว้จิตศาสตร์โอเคนะเพราะนั้นมนุษย์ก็คือพัฒนาจิตให้มันได้แล้วจะควบคุมธรรมชาติได้เพราะมันสูงกว่าที่วันก่อนผมพูดคำว่าบรรลุทางจิตบรรลุทางธรรม
บรรลุธรรมกับบรรลุธาตุไงเนี่ยนะที่ผมพูดเมื่อวันก่อนเนี่ยมั้งเพราะฉะนั้นก็ลองให้ความสำคัญลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะแต่สำคัญที่สุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือช่องว่างนะครับตรงนี้ตัวพระเอกของเรื่องพระเอกของเรื่องตรงนี้เองนี่คือพระเอกของเรื่องนะครับมันจะทะลุทะลวงไปเนี่ยพระเอกของเรื่องครับเห็นไหมตัวเนี้ยที่ผมเรียกว่าPE เนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยตรงกลางนี่แหละครับเห็นไหมถ้าเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กก็ขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือตรงจบนะจิตศาสตร์ธรรมศาสตร์ไสยศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่ต่ำนะต่ำกว่าคณิตศาสตร์นะครับแต่จะพอทราบไหมครับแล้วจิตวิทยานี่ก็ต่ำกว่าเยอะเลยนะครับเห็นนะเอาล่ะถ้าเป็นแม่เหล็กอันนี้ผมลบเลยซะกลับมาเป็นพูดถึงเรื่องแม่เหล็กมันจะง่ายถ้าเป็นด้านแม่เหล็กเนาะนี่ขั้วเหนือขั้วใต้ด้านนี้เป็นด้านที่3ของแม่เหล็กนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นด้านที่3ของแม่เหล็กนี่ตรงกลางนี่นะครับถ้าเป็นเหรียญทีนี้เหรียญในหัวก้อยเนี่ยเหรียญเอาซ้ายก็ได้อ่ะอันนี้ขวาก็ได้ไอ้ตรงกลางถ้ามันเหรียญจะเป็นหัวก้อยก็เหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10นี่นะครับเหรียญที่มี2ด้าน2ด้านเดี๋ยวพูดกันเป็นประจำพวกนี้เนี่ยก็อันเดียวกันเหรียญด้านที่3ใช่มั้ยครับตรงกลางเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยครับไม่รู้ว่าหมดสิทธิ์เลยเสร็จมาลากกากเลยถ้าเป็นเวลาก็เป็น0ครับเวลาเป็น0เลยอากาลิโกถ้าเป็นเวลานะครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกเนี่ยครับถ้าเป็นคลื่นก็จะไม่มีคลื่นตรงกลางเห็นไหมอินเตอร์มีเดียคือตรงกลางนะเดี๋ยวเชื่อนะค่าคงที่ก็ค่าคงที่คือความว่างเดียวกันหมดจะเป็นค่าคงที่ความว่างได้หมดแม้กระทั่งก๊าซอีเทอร์สมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสือกันนะผมเรียนหนังสือยุคสมัยก่อนมีคำว่าอีเทอร์นะครับเดี๋ยวนี้ตารางธาตุก็ตัดทิ้งไปหมดนะครับอีเทอร์เพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ก๊าซอีเทอร์ไม่ได้อีเทอร์รู้เขียนไงอีเนี่ยอีเทอร์ก๊าซอีเทอร์นะครับ นะยุคสมัยก่อนก็จะเรียนกันยุคนี้ไม่มีเลยอีเทอร์เพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็ตัดทิ้งเลยวิทยาศาสตร์เขาขีดเส้นของตัวเองเขาเข้าไว้นะอะไรก็ตามที่พิสูจน์ไม่ได้เขาบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะก็ถูกเขาแล้วครับลุงมาพูดในสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจิตศาสตร์ท่านจะรู้เรื่องพวกนี้ศาสตร์ด้านจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ย้ำจนครั้งที่155จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะได้ถามว่าจิตคืออะไรต่อจิตโดยภาษาคือจอจานต่อเต่าเนี่ยครับโดยภาษาทีนี้ถ้าไปถึงจิตที่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์คือภาษาอีกแหละใช่ไหมมันหนีภาษาไม่ออก
ก็ภาษาเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้เท่าเทียมกันถ้ามันเลยภาษาน่ะทีเนี้ยพอเลยภาษาปุ๊บมันก็จะรู้ได้เฉพาะตนนั่นเองเนี่ยเออรู้เฉพาะตนเรื่องนี้ทีนี้ผมรู้ส่วนตัวผมแต่ผมก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายขยายความให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้พิจารณาสิ่งนี้ลุงก็ต้องบอกว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อเด็ดขาดห้ามเชื่อลุงเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะให้ใครมาเชื่อได้อะพูดมา20กว่าปีก็อย่าเชื่ออย่างนี้ครับอยู่ที่ว่าใครสนใจใฝ่รู้ถ้าเชื่อท่านต้องเชื่อของท่านเองนะครับไม่ใช่มาเชื่อลุงหนอถ้าเป็นความเชื่อย้ำท่านต้องเชื่อของท่านเองแล้วเชื่อมั่นในตัวเองด้วยของท่านนะมาทีนี้เมื่อเวลาท่านเชื่อมั่นในตัวเองของท่านแล้วมันจะกลายเป็นอะไรพัฒนาการให้เป็นอัตติหิอัตโนโถก็พึ่งตัวเองได้นั่นเองใช่ไหมถ้าพัฒนาจิตออกมาได้อย่างที่ลุงหงอเล่าให้ฟังมาตลอดท่านก็จะได้เหมือนกับลุงหงอที่เล่าให้ฟังเป๊ะ ส่วนหนึ่งก็ตกม้าตายเพราะว่าถ้ามันไอ้เรื่องพวกนี้นะฮะมันเหมือนกันเลยถ้ารู้ไม่จริงมันจะขัดตัวเองบอกให้ทราบว่ามันไม่ทะลุทะลวงก็แปลว่าไปจำเอาของผู้อื่นมาพูดไม่ได้เลยมันไม่ได้มันต้องเป็นของตัวจริงๆโอเคไหมภาษาจำนี่มาไม่ได้เลยสุดท้ายนะนะต้องฝึกให้ได้จริงนะมีจริงแล้วมาใช้ได้จริงๆมันถึงยุคมันครับผมว่านะมันถึงยุคในการที่จะมีสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังหลายมิติหลายรูปแบบแล้วมันจากง่ายเยอะเลยเราเรียนอย่างอื่นเราเรียนมาเยอะครับหลายท่านหลายคนก็เรียนกันมาเยอะนู่นนี่นั่นสารพัดทางโลกนะเรียนไม่คุยทับกันนะได้นะเอาอวดเบ่งใส่กันได้นะแต่ทางธรรมขอความกรุณาอย่าใช้ในการอวดเบ่งกันเพราะมันจะมาโดนตัวเองใช่ไหมครับเพราะรู้ไม่จริงนะอวดเบ่งนะตัวเองเจอเลยฮะไม่มีใครทำหรอกคนนี้เพราะมันจะฝืนธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติจะลงโทษเองนะครับโอเคไหมธรรมชาติตัวเองจะลงโทษตัวเองนั่นแหละเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนกับสงวนอะไรสงวนสิทธิ์โอ้ยถ้าผมสงวนสิทธิ์ผมจะเล่าให้ฟังทำไมจริงใช่ไหมผมจะมาเล่าไปฟังทำไมถ้าผมห่วงเนาะมันถึงยุคมันเป็นหน้าที่ต้องให้กับกันมนุษยชาติเพราะว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมก็ยิ่งผมพูดเป็นบ่อยลุงหงอกมันอยู่คนเดียวไม่ได้นะโว้ยใช่ไหมโอเคนะเนี่ยในรูปพีระมิดมันก็จะมาเป็นได้พีระมิดเหมือนกันพีระมิดมันจะอธิบายไปมุมไหนมันก็ได้ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับตัวนั้นนะฝากเอาไว้มากๆหน่อยหนึ่งสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้ไหนๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านเรา .tv นะครับมี2ห้องเฟซกับ YouTube นะครับทำไมผมบอกว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาบ้านเรา .tv สถานีแห่งปัญญาเนี่ยฮะพอเวลาพูดถึงปัญญาคืออย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยเป็นปัญญาล้วนๆนะให้ดูปัญญาล้วนๆเลยล่ะครับผมไม่ทราบไหมนะเห็นอย่างนี้แหละมันแต่มันเป็นปัญญาผมจะว่าไงล่ะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วคุณปานาพวกที่เล่นของไม่บริสุทธิ์แบบพวกน้ำมันพรายเขามีจริงนะน้ำมันพราย ทุกวันนี้ผมว่าเขาใช้เคมี แต่ปุ๊บเนี่ยสลบไปเลย น้ำมันพรายเขามีจริงๆนะน้ำมันพรายอย่าล้อเล่นนะพี่เอ๋ยแต่ลุงออกทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกพวกนี้ทำนู่นนะครับ ก็ค่อยๆฟังครับค่อยๆฟังภาษาหนูมันจะป้องกันไปในทีเองนะครับมันจะได้เองฟังไปเถอะระยะนี้อีกอันนึงจะได้ไล่คำถามให้หมดก่อนก็แล้วกันหมดเนาะผู้จบกิจ
แต่ความคิดยังวนอยู่หมายความว่าอะไรงั้นเป็นสำนวนแล้วถ้างั้นนะผู้จบกิจความคิดยังวนอยู่อย่างนี้ก็เป็นได้แค่สำนวนแล้วครับแบบนี้ผู้จบกิจกิจการงานนั่นมั่งท่าแต่ความคิดวนอยู่ก็พูดฟังไงตรงนั้นมันยังไม่จบนะจบกันแค่นิดหน่อยไม่จบสมบูรณ์ทั้งหมดมันก็ไปต่ออย่างอื่นจนได้แหละความคิดมันกังวลโอเคพอใช้ได้แต่น่าจะเป็นสำนวนซะมากกว่านะครับเวลาผมนอนหลับตาในที่มืดจนเห็นแสงสว่างดวงกลมๆลอยไปมาแสงสว่างดวงกลมนี้คืออะไรจิตบอกเลยครับนั่นคือจิตแหละแต่ไม่ใช่ไปเพ่งในนู่นนี่นั่นนะครับมันจะขึ้นมาเองครับมันประหลาดมันเกินที่จะมหัศจรรย์พันลึกมากครับไอ้ตรงที่มันควบแน่นนี่น่าดูมากนะครับจิตคือความสัมมันเห็นได้ในสว่างทั่วไปทั้งหมดแต่มันไม่ใช่สว่างเลยทีเดียวนะครับมันค่อยคือหลับตาในที่มืดมันมืด 100% อยู่แล้วล่ะโอเคนะหายใจให้เบายาวลึกควบคุมรับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเขาช่วยล่ะตรงนั้นนะโอเคมันจะให้ความร้อนตัวนี้มันจะเพิ่มภูมิต้านทานกับตัวเราด้วยและภูมิต้านทานที่วันจะมาป้องกันสิ่งเลวร้ายที่อยู่ภายนอกตัวเราที่จะมากระทำกับตัวเรานะภูมิต้านทานเนี่ยครับภูมิต้านทานที่ตัวเราเนี่ยครับเป็นธรรมชาติอย่าไปหากินอยู่กินยาใดๆจากนอกตัวเราให้เกิดสร้างภูมิต้านทานมันไม่มีหรอกโอเคไหมจำเลยครับตัวนี้ภาษาต้องจำเลยนะครับมันหลอกขายไปงั้นแหละเราไม่รู้ก็ไปซื้อมาใช้ของธรรมชาติเราสร้างขึ้นมาเองได้ภูมิต้านทานโอเคไหมครับเมื่อเรามีความต้านทานภายในตัวเราเนี่ยมันจะป้องกันมันเหมือนอย่างนี้นะฮะมันจะป้องกันอะไรก็ตามที่จะมากระทำตัวเรามันจะรีเฟกต์ไปหมดคือมาไม่ถึงเองครับนะอะไรก็ได้ถ้าหากว่าเป็นทุกวันนี้เรื่องของอาวุธเคมีใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ไม่รู้ถ้าเจอจังๆแล้วก็จะเป็นการตายก็ตายคนจุดท้ายก็แล้วกันเนี่ยอาวุธชีวภาพเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่ามันเจอก็ตายคนสุดท้ายแล้วกันอาวุธคลื่นเหมือนกันที่มันจะมาเนี่ยถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นตายคนสุดท้ายนั่นเพราะว่าตัวเรามันป้องกันตัวเราเองได้เองนี่เหลือเชื่อมากครับยุคนี้นะผมถึงอยากจะให้ท่านเข้าใจเพราะว่าอันตรายนะให้รู้ไว้ข่าวล่าสุดไอ้โดนเนี่ยครับไปปล่อยอะไรระเบิดลงไปบ่อน้ำมันซาอุดิอาระเบียหมดไปตั้ง1 ใน 3ดูสิครับ1 ใน 3 30% ไปหมดนะน้ำมันเห็นไหมครับดูสิครับมันถึงขนาดนั้นนะคลื่นหนักกว่านี้อีกนะให้รู้ไว้อันนี้เห็นเป็นตัวตนนะครับแตกเปรี้ยงแป้งเป็นเรื่องของกายภาพที่เห็นชัดเจนไอ้คลื่นเนี่ยหากายภาพไม่เจอเลยไม่มีโรนเดนอะไรเลยใช่ไหมครับไม่มีเสียงดังตูมตามไม่มีเลยคลื่นนี่ครับปล่อยคลื่นออกมาหนักๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะงิกหมดนะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดแล้วมันไปจะคุมหัวใจผมถึงบอกอยากให้ท่านมีตรงนี้เข้าหูสู่ใจฟังไหมครับลูกหลานเหลนหลนพยายามฟังไว้นะเสียงผมไม่ให้โทษกับใครหรอกยกเว้นภาษาผมเท่านั้นที่มันจะให้โทษนะครับโอเคไหมผมก็จะระวังภาษาผมเหมือนกันไม่ให้ไปโทษกับใครอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับใช่นะใช่นะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดก็อย่าเชื่อผมมันดีตรงที่ไม่ให้เชื่อเนี่ยยืนยันผมดีตรงนี้ในส่วนตัวผมนะดีตรงที่ป้องกันไม่ให้ท่านเชื่อได้ง่ายๆทั้งที่ผมก็มีกันเยอะแยะสารพัดมีนั่นแหละแต่ก็ต้องป้องกันไม่ให้เชื่อเพราะเชื่อปุ๊บปัญญามันจะทื่อทันทีเลยแทนที่มันจะได้ปัญญาด้วยตัวเองไม่ใช่นะครับบอสเลยครับถ้าเชื่อปุ๊บเนี่ยนะๆค่อยๆขบค่อยๆคิดครับผมเวลาผมนอนหลับตาในที่มืดโอเคแสงสว่างนะฮะทีนี้พอเวลามันแสงเนี่ยถ้ามันขึ้นมาเต็ม
ระดานคือความขาวมันจะมามันหักล้างกันอ่ะเดิมมันดำขาวมันเข้าไปมันก็เป็นสีเทาใช่ไหมขาวมากขึ้นขาวมากขึ้นถ้าขาว 60-70% อ่ะตรงนี้มันจะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนพวยพุ่งนี่เหมือนพ่นควันบุหรี่เป๊ะเลยผมจะเรียกว่าจิตประพัดสอนหรือไอโอพาสมองตามเลยครับไอโอพาสเนี่ยเล่นกับมันเลยโอ้โหผมชอบเล่นกับมันมากไอตรงที่ผมไม่รู้เรื่องอีหนุ่ยเน้นนะครับอยู่ๆมันเกิดก็เล่นตามเลยครับโอ้ยดีนะผมไม่ถ้าผมมีคนสอนผมจะไปไม่ได้ผมไม่มีใครมาสอนผมมันมีเองมันได้มันเป็นเองสรุปมันอยู่ในตัวของเราเองนะครับมันอยู่ตรงสรุปเรื่องมันอยู่ในตัวอยู่ในตาของเราเองก็ผมพยายามขุดของท่านขึ้นมาให้ท่านนั่นแหละครับที่พูดเนี่ยขุดของอยู่ในตัวของท่านให้นั่นเออที่ท่านตามมาก็ค่อยฟังไปภาษาอย่าลืมนะภาษาพ่อขุนคือภาษาของพระอรหันต์นะจำด้วยครับแม้ถ้าหากว่ามีพระนามมาพูดโอ้โหถ้าหากว่ามีพระนั้นตัวจริงจริงนะมาพูดภาษาพระธรรมจะขนาดไหนนี่ขนาดเอาภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาสื่อสารกันนะครับก็ยอมรับว่ามันเข้าใจยากต้องคนที่มีบุญพอสมควรนะฮะจึงจะเข้าใจภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ได้เข้าใจมาถึงวันนี้นะฮะคนไทยเราเนี่ยมันไม่เข้าใจในการสื่อสารภาษากันอาจารย์นะครับมันทิ้งทะเลาะกันอาจารย์นะครับเออมันเป็นมันแหมพบว่ามันถึงเวลาสังเกตไหมฮะสังเกตสภาสิเอาวันนี้เขาก็นุ่นนี่สภาไม่ใช่เด้อไอ้พวกแก้ต่างให้ก็ปานก็แก้ต่างอยู่นั่นนะครับมันก็ไปมันโอ้มันเอาเป็นตัวอย่างไม่ได้เลยผมนะไอ้ปูนการหน้าผากไปมาหน่อยครับคราวหน้าอย่าให้มันผุดเกิดครับจริงๆพวกนี้คราวหน้าอย่าให้มันเกิดมันผุดมันเกิดจำเอาไว้หน่อยครับรู้จักจำเขียนถ้ามีเห็นท่าไม่ดีนะมีหนังหมาก็เขียนใส่หนังหมาไว้หน่อยนี่ครับเพราะภาษามันพูดจำใช่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวอย่างเลยคนบ้านเราพอจะมีตัวอย่างได้เนี่ยพอจะยึดเป็นตัวอย่างได้อยู่หรอกครับคนหนึ่งคนหนึ่งวันนี้นะ เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างโอเคพอจะเป็นแบบอย่างได้หรอกครับจอมหลักการจอมหลักการนะฮะตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นตรงกลางถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับ ผมกำลังพูดถึงใครนี่ก็วันนี้เรื่องราวสภาแค่นั้นนะครับคนที่รู้ว่าปีหน้าจะแห้งแล้งน้ำไม่พอใช้หรือจะเกิดสงครามโลกเขารู้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้เพราะอะไรครับเขาเห็นหรือเดาหรือสมมติฐานเอาเองนะครับมันจะมีสิ่งบอกเหตุมั้งโอเคนะไอ้เรื่องนี้มันผ่านกระบวนการของการเดี๋ยวนะฮะมันจะผ่านกระบวนการของบูรณาการนะบูรณาการมันก็เหมือนกับประสบการณ์ตรงนี่นะครับประสบการณ์นี้มันผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่สถิตินะไม่ใช่เชิงสถิตินะครับเชิงสถิติมันเรื่องของหมอดูโอเคไหมครับส่วนธรรมชาติมันเป็นกระบวนการที่มันคิดที่มันสะสมออกมาแล้วเขาก็มีสิ่งที่เช็คอยู่ในตัวเขาเองด้วยนั่นคือจิตคือเขาจะมีรหัสในตัวเขาเช็คนะฮะแล้วก็จะประเมินออกมาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะไม่พูดเต็มร้อยหรอก
ขาจะไม่พูดเต็มร้อยพวกนั้นดีที่สุดก็ 95% 98% เอาค้างไว้สัก 1% ซะประมาณนี้คนนี้ก็จะรู้พวกนี้นะคนไดโนนะครับจะรู้คือคนที่บรรลุอดีตแล้วมันจะไปรู้อนาคตง่ายๆวิธีการคิดเพื่อที่จะให้สรุปรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดมันใช้วิธีคิดอย่างนี้ครับเรามีวงกลมหนึ่งวงเนี่ยใช่ไหมถ้าแบ่งครึ่งไปซะเปิดแบ่งครึ่งไปใส่ลูกศรไปข้างนี้นี่เขียนเป็นคำว่าอนาคตสักหนึ่งนึงอนาคตโอเคนะทีนี้ใส่ว่าอดีตซะโอเคอันนี้คำว่าอดีตซะนะทีนี้มาถึงตรงนี้มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับพี่รู้อดีตจะรู้อนาคตหมดเอาสีแดงช่วยตรงกลางเนี่ยถ้ารู้ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอก็รู้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนคนนี้เขาบรรลุธรรมก็คือจะบรรลุฐานะอดีตบรรลุอดีตนะครับบรรลุธรรมทีนี้รู้เนี่ยมันอยู่นอกเส้นวงกลมนะครับสังเกตไหมฮะเพราะฉะนั้นในวงกลมนี้มันจะรู้หมดคืออนาคตจะรู้หมดแบบนี้พอได้ไหมครับในวิธีคิดรู้อดีตหมดก็จะรู้อนาคตหมดเห็นไหมครับจำไว้เลยครับตรงนี้เป็นภาษาจะต้องจำรู้เด็กต้องรู้ในแบบไหนตอบว่ารู้แบบความจริงสามประการทุกข์สมุทัยนิโรธเห็นไหมครับเห็นไหม มันจะออกเป็นนิโรธมันออกนอกเส้นสังเกตไหมฮะออกนอกเส้นวงกลมนิโรธสมาบัติมันอยู่นอกเส้นวงกลมสังเกตไหมครับนี่ทุกข์สมุทัยนิโรธเห็นไหมรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดโดยใช้วงกลมนี้เป็นตัวหลักในการอธิบายเพื่อสรุปไม่งั้นจะมองไม่เห็นเลยครับไม่มีทางมองเห็นได้เลยก็ต้องขอบคืออย่าลืมว่าเส้นพวกนี้คือสมมุติบทนะปากกาคือสมมุตินะเส้นตัวหนังสือเป็นสมมุติบทนะมันตัวสมมุติสิ่งสมมุติก็มีประโยชน์มันใช้เป็นการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจร่วมกันมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แต่อย่าไปยึดถือมันรู้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเช่นรู้แล้วก็ลบซะเลยประมาณโอเคนะฟังทันนะดูทันนะครับลบก็หายไปสมมติก็หายไปดิก็เหลืออะไรเหลือแต่แค่ปรมัตถ์อยู่ตรงนี้ง่ายไหมครับง่ายนะเอ้าแล้วใครเป็นคนอธิบายตัวนี้ก็ง่ายสิครับเอ๊ะใครเป็นคนเล่าให้ฟังก็ง่ายสิครับก็มีแค่นั้นน่ะบรรลุธรรมก็ต้องบรรลุอดีตในรูปแบบทุกสมุทัยนิโรธมันต้องเข้านิโรธสมาบัติคือมันได้ญาณได้ฌานอย่างรู้ได้ปัญญาโอ้ยนั่นแหละครับก็ได้ฌานได้ญาณอย่างรู้ฌานคืออภิญญานะครับอภิญญาคือปัญญาก็อันเดียวกันใช่ไหมครับมาทางด้านพวกนี้เมื่อวานหลังจากฟังลุงงอกจบก็นอนควบคุมลมหายใจต่อนึกถึงพ่อแม่จนเผลอหลับไปแล้วฝันว่าลุงออกเอาเงินเก่าๆมาสวมที่นิ้วก้อยข้างซ้ายตกใจตื่นรู้สึกปิติมากขนลุกไปหมดทั้งตัว Thank you very big ใช่เด้อลุงออกเด้อใช่เด้อผมเป็นคนที่พูดอย่างนี้นะฟังให้ดีนะครับความจริงผมก็พูดมานานแต่ไม่ได้ยืนยันสักครั้งเดียวยุคนี้นะผมบอกว่าตัดลูกหอกทิ้งไปนะครับคำพูดต่อไปนี้ตัดลูกหอกทิ้งไปนะผมบอกว่า
ช่เลยนุ่งออกแล้วทำนองนี้โอเคนะยุคนี้เป็นยุคของพระอรหันต์เขาทำงานครับเขาจะไม่มีหลับเขาจะไม่มีตื่นพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายโอเคพระอรหันต์คือผู้ที่เขาไม่ตายจำด้วยครับไอ้ที่บอกว่าตายเขาละสังขารปุถุชนธรรมดาบอกว่าตายโอเคหยุดหายใจก็ตายพระอรหันต์เนี่ยเป็นกับตายก็อยู่ในที่เดียวกันเวลาเขาเดินดินกินข้าวแกงเข้าใจไหมครับนั่นแหละในยุคนี้ยุคของพระอรหันต์เขาทำงานผมบอกหลายครั้งนะบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่คนเดียวดีไม่ดีถูกมาเขย่าตัวเลยซ้ำไปกลางวันนี่แหละครับอย่าบอกว่าผีหลอกก็แล้วกันนะโอเคนะถ้าท่านฟังภาษาลุงออกเข้าไว้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเกิดมีอะไรมาขย้ำตัวเขย่าตัวจะเป็นการนอนก็สุดแท้แต่เถอะอย่าตกใจโอเคไหมขอให้ถามตัวเองให้ได้ว่าเราเป็นคนดีจริงหรือเปล่าโอเคไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้เขาจะมาปะทะปะทังเราคำว่าเราเขาจะมาปะทะปะทังสำหรับคนดีเท่านั้นใช่ไหมถ้าเราเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าเราเป็นคนดีทำดีหนีชั่วมาตลอดหวังได้เลยครับยุคนี้แหละเป็นยุคที่พระอรหันต์ก็จะมาแต่เนื้อต้องตัวโอเคไหมครับจะนอนหลับดีไปดีเขานอนทับไปเลยนะครับดีไปดีเขานอนทับไปเลยเซตเป็นร่างเดียวกันเลยนะให้ดูว่าอย่าบอกว่าผีเข้ากันแล้วกันยุคนี้ไม่มีผีนี่ภาษาลุงออกเห็นไหมครับคนไหนเห็นผีคนนั้นคือเขาคนนั้นคือผีผมพยายามพูดจังคนไหนเห็นผีคนนั้นน่ะคือผีจำภาษาลุงออกเอาไว้นะมันก้ำกึ่งนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก้ำกึ่งไอ้คำว่าผีกับคำว่าพระอรหันต์มันก้ำกึ่งถามตัวเองว่าเราเป็นคนดีจริงไหมตัวนี้คือคำน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเรานี่ก็คือคำนี้เป็นคำหลักเหมือนกันครับโอเคนะพยายามยึดตัวนี้เป็นหลักให้ได้แล้วจะได้รับสิ่งดีๆมาบางครั้งผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นวาระของสามสหายเขาทำงานก็จะแปลงเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นอ่ะสามสหายพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกโอเคนะให้เข้าใจตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมันถึงยุคเขาโอเคนะผ่านไปคุณสุชาติ ลุงหนูคงทำบุญถูกที่นะคะเพราะปีนี้กลับไปเมืองไทยขากลับมาเบนเยี่ยมได้ทอง1บาทค่ะโอ้โหคุณแพงเหลืองอารามนี่เด้อเอาดีทำบุญที่นี่กับลุงงอนะฮะผมก็พยายามบอกหลายครั้งว่าขอให้คุณกลับเกินกว่า500เท่าแล้วเกินกว่า500เท่าหวังว่าคงจำภาษาผมได้นะครับเอาขี้หมามาให้ลุงงอก็เอาขี้หมากลับคืนไปเกินกว่า500เท่าเอาอะไรแต่มีอะไรมาให้ลุงงอกก็เหมือนกันนั่นแหละครับทำนองเดียวกันนะครับโอเคนะ คนที่เห็นแสงสว่างในขณะหลับตามันเกิดจากบันทึกที่เราได้ยินได้ฟังมาเลยเห็นแสงนั้นจริงๆเพราะสมองได้บันทึกเรื่องนั้นเลยคิดไปเองหรือว่ามันมีจริงคะงับอากาศแล้วยังไม่เห็นแสงเลยค่ะ ฟังใหม่นะครับคนที่เห็นแสงสว่างในขณะหลับตามันเกิดจากบันทึกที่เราได้ยินได้ฟังมาก่อนใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าได้ยินได้ฟังใครล่ะมันอยู่ที่ว่าได้ยินได้ฟังใครล่ะครับในตรงนั้นโดยเนื้อแท้แล้วนะฮะมันมีทุกคนแต่มันถูกปิดเอาไว้นะครับมีทุกคนมันปิดเอาไว้คือไอ้ตัวดำมันปิดไอ้ตัวดำตัวมืดประบอดมันปิดเหมือนกับเราหลับตาอยู่ในที่มืด
เหมือนกันเลยครับหรือคิดในการที่มันซ้อนๆกันอยู่ก็ได้เช่นเราเดินเข้าไปในถ้ำถึงจะลืมตามันก็ไม่เห็นอะไรมันแปลว่ามืดนั่นคือชั้นที่หนึ่งเลเยอร์ที่หนึ่งเข้าใจไหมครับเลเยอร์ที่สองหลับตาซ้ำไปอีกทีนึงมันก็ยิ่งมืดหนักความจริงมันมืดเท่ากันนั่นแหละครับเพราะในถ้ำมันมืด 100% จริงๆครับในถ้ำโอเคนะเราหลับตามันเหมือนกับมันเป็นเลเยอร์ทับซ้อนกันอยู่นะครับทีนี้กลับมามันเป็นความสว่างนั่นแหละต้องเห็นความสว่างในความมืดถ้าจะให้ดีที่สุดในถ้ำสุดยอดมากครับในถ้ำจะสุดยอดนะบอกให้ทราบดีที่สุดเลยเป็นสัปปายะที่สุดแล้วในถ้ำเนี่ยลมมันจะไม่พัดอากาศมีแต่อากาศไม่มีลมโอเคไหมครับอากาศมีสบายนะแต่ไม่มีลมอากาศนั้นจะเย็นในถ้ำนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้ำร้อนๆผมเรียกว่าถ้ำตายนะครับถ้ำร้อนอึดอัดมากผมเรียกว่าถ้ำตายนะครับ โอเคนะขอให้เข้าใจเพราะว่าเรื่องถ้ำเนี่ยผมลุยมาเยอะมากนะครับเรื่องถ้ำโอเคนะหวังว่าคงจะฟังเข้าใจแล้วมั้งนะคนที่เห็นแสงสว่างในขณะหลับตามันเกิดจากบันทึกที่เราได้ยินได้ฟังกันมาไหมเกิดจากบันทึกไหมเดี๋ยวนะเกิดจากบันทึกได้ยินได้ฟังมาไหมไม่ใช่ครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติมาเลยนะครับส่วนบันทึกมาทีหลังนะถ้าหลังบันทึกมากถึงน้อยพวกคำว่าบันทึกเนี่ยภาษาพุทธศาสนาจะเรียกว่ากิเลสตัณหาราคะหรือว่าหลงโลภโกรธมีคำว่ากิเลสตัณหาราคะรวมความแล้วก็โลภโกรธหลงหรือหลงโลภโกรธนั่นแหละแต่ผมพูดคำว่าหลงโลภโกรธนะครับหลายคนพูดว่าโกรธหรือโลภโกรธหลงลุงหมอจะบอกว่าหลงก็โลภโลภก็โกรธโกรธก็เกลียดเนี่ยเกลียดก็ทะเลาะกันตบตีกันเข็นฆ่ากันนะมาผมจะไปรูปแบบนั้นนะครับ โอเคส่วนสมองมันจะบันทึกตอนที่เราแอมาแล้วนะครับสมองจะบันทึกตอนนั้นเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกเข้าผิวกายในความเจ็บโดนก้อนหินหรือว่าโดนเดินชนโต๊ะเก้าอี้เข้าผิวกายนะสมองบันทึกหมดแต่พวกนี้นะครับหมากัดดังนั้นหมาเห่าเข้าทั้งนั้นแหละครับเห่ามันเข้าหูเนาะหมากัดมันเข้าเนื้อนั่นนะฮะสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันเข้ามาหมดในตัวเรามาผ่านอายตนะ5นั่นเองนะก็บันทึกอยู่ในสมองทีเดียวเห็นไหมครับส่วนที่มันมืดกับสว่างเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วแหละเกิดมามันมืดทุกรายเลยครับเพราะว่ามันเป็นอวิชชาครอบงำมาตลอดนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้กว่าที่มันจะหายไปได้มันก็ไม่ใช่เรื่องน้อยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากต้องมาเจอกลุ่มศิษย์จิตศาสตร์นะครับศาสตร์ด้านจิตท่านจะคลีนจะเคลียร์ให้ทีละน้อยสองน้อยลุงออกได้ฮะได้เรื่องจิตนะให้มันชัดๆไปเลยไม่ต้องอธิบายแล้วครับศาสตร์ด้านจิตลุงออกได้มีความเชี่ยวชาญด้วยประกาศตัวตนแล้วประกาศตัวตนแบบ
มือนกันพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็เหมือนคำว่าปวดท้องนั่นเองครับมันจะกระตุ้นภายในออกมาให้นะอธิบายเปรียบเทียบอย่างนี้ก็คงพอที่จะลำดับได้คือมันต้องยกตัวอย่างแบบรูปธรรมอ่ะคนเพราะนามธรรมมันไม่รู้จะเอาอะไรมายกตัวอย่างเป็นนามไม่หมดอ่ะใช่ไหมตัวอย่างแบบรูปธรรมเล็กเล็กน้อยคนในที่เก็ตก็คือเก็ตเลยแหละครับโอเคนะต่อไปมีให้ได้ยินในสังคมส่วนหนึ่งของผู้ทำสมาธิด้วยจุดมุ่งหมายต่างๆกันแล้วไปเห็นไอสว่างวาบไหวจึงตกใจถอนสมาธิออกแล้วส่วนมากไม่เคยได้เห็นอีกเลยถ้าเขาเหล่านั้นได้พบเจอคุณลุงคงจะไปต่อได้สวยทุกคนใช่ครับบางคนเห็นมันแวบมาแล้วหายเลยนะครับไอ้สิ่งนี้นะฮะมันจึงจำเป็นมากจะต้องมีครูบาอาจารย์นะครับจำเป็นมากนะฮะจะต้องมีครูบาอาจารย์ค่อยประคับประคองให้ไม่งั้นจะตกใจครับเพราะอยู่มันวาบขึ้นมาเนี่ยถือโอกาสเล่าให้ฟังครับไอ้เนี่ยห้องผมเนี่ยผมนอนอยู่เวลาผมนอนผมจะปิดห้องล็อกกุญแจเสร็จสับยังไงก็ไม่มีใครเข้าห้องผมได้อยู่แล้วผมล็อกกุญแจผมก็ปิดไฟธรรมดาเองเนี่ยตอนท้องอยู่ๆก็สว่างวาบขึ้นมาอย่างนี้สว่างวาบขึ้นมาแล้วผมก็ลืมตาอยู่ครับโอเคไหมลืมตาก็ไม่เห็นจะมีไฟสว่างมันสว่างในตาเห็นไหมครับฟังให้ดีนะของผมมันมีทั้งปิดทั้งเปิดให้นะครับมันไม่ใช่ฟังใหม่ครับห้องผมนอนเนี่ยนี่ที่พูดนี่มันเกินกว่า20ปีมาแล้วนะแรกๆที่ได้กับสิ่งพวกนี้ห้องผมไม่มีใครเดินเข้าเดินออกอยู่แล้วพอเข้าห้องปุ๊บผมก็ล็อกกุญแจมันล็อกภายในนะครับเอาล่ะแล้วก็ปิดไฟก็ล้มตัวไปนอนอยู่ๆไฟมันก็ติดขึ้นมาก็มันสว่างอะเนาะอยู่ๆไฟมันก็ติดขึ้นมาแล้วก็ลืมตาเข้าไปอ้าวไม่เห็นจะมีไฟหาอะไรเลยนั่นแหละคือจิตคือความสว่างผมถึงยึดคำว่าจิตคือความสว่างมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเรื่องนี้โอเคไหมครับนั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้เวลาผมลืมตามามันก็หายไปใช่ไหมครับแต่บางท่านเห็นครั้งเดียวหายเลยไม่มีเลยแต่ผมไม่ใช่คืนต่อมานะมันก็สว่างแล้วผมจะลืมตาไปหาหอยทำไมทีเนี้ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับครั้งแรกนั่นแหละมันเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองก็คงจะเตรียมการมาตอบพวกนี้แหละฮะที่ว่านั่นที่มันเคยรู้จักตรงนั้นเตรียมตัวมาตอบอย่างที่ท่านถามคุณแก้วถามเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับน้อยคนมากฮะจะจุดครั้งเดียวติดเรื่องสว่างน้อยมากๆถ้าผมจะได้มานะฮะมีคนเดียว 2,000 กว่าปีมาแล้วจุดปุ๊บติดเลยคือท่านกนธัญญะผมไม่ทราบกนธัญญารู้จักไหมเนี่ยผมเรียกว่าท่านกนธัญญาใครทำไม ผมไม่เรียกว่าพระกนธัญญาด้วยจริง เห็นไหมจุดครั้งเดียวติดเพียงแต่คำได้ยินคำพุทธเจ้าพูดเข้าหูสู่ใจติดเปิดทันทีเปรี้ยงความว่าสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและดับลงเป็นธรรมดาเท่านั้นนะครับจุดก็ติดเลยครับก็เพราะว่าเขาบำเพ็ญมาเขาตัวไหนแล้วนะครับนะกนธัญญาเนี่ยเขาบำเพ็ญมาขนาดไหนนักพยากรณ์ชั้นหนึ่งในยุคสมัยนั้นเอาศาสตร์อะไรล่ะศาสตร์พยากรณ์ก็แม่นด้วยเงี้ยแต่ไม่ใช่ทางที่สุดของเขาก็มาได้ศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้นั่นเองก็คือเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสตร์นั่นเองนะนั่นก็คือจุดที่เดียวติดเป๊ะพวกผมยังต้องสองครั้งแต่ผมมีเพื่อที่จะรีวายเอามาตอบคำถามที่ท่านถามนั่นแหละ
นี่คือประสบการณ์ตรงของผมนะที่โอกาสเล่าให้ฟังชัดๆนะวันนี้แล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปสงสัยอะไรแล้วล่ะผมว่านะค่อยๆทำความเข้าใจครับแต่ห้ามเชื่อลุงออกโดยเด็ดขาดห้ามเชื่อโดยฉับพลันทันใดนะห้ามเชื่อเลยห้ามอย่าเชื่อแต่แชร์ค่อยๆแชร์กันครับค่อยๆแชร์กันนะครับ แล้วมันจะง่ายสำหรับท่านผมก็มุ่งหวังเหลือเกินที่อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐติดเนื้อติดตัวโดยแท้จริงนะครับในภพชาตินี้และส่งต่อไปคนข้างเคียงด้วยประมาณนั้นครับหรือใหญ่คนข้างเคียงก็มาดูพร้อมกันก็ได้ก็กดไปบอกเขาสิครับกด Subscribe ไปสิครับใช่ไหมกดติดตามเข้าไปคนไหนที่เห็นว่าเขาไปได้แล้วก็บอกเข้าไปคนไหนเห็นว่าไปไม่ได้ก็อย่าไปบอกเพราะว่าเขาจะสวนกลับมาทำให้เราสูญเสียเสียความรู้สึกโอเคไหมโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วทีนี้นะคุณน้องแก้วนี่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่เป็นไรมาได้ยินเสียงงอแล้วก็ค่อยๆซึมซับใหม่ทีนึงว่าต่อก็ต่อสายมันขาดเชือกมันขาดมาต่อกันใหม่ประมาณนั้นนะขอให้คิดอย่างนี้ซะลุงงอค่ะฝนตกหนักมากนั่งสวดมนต์นึกถึงลุงฟ้าร้องดังมากเลยค่ะที่บางบอนฟ้าร้องกลัวฟ้ามั้ยเนี่ยยุคสมัยก่อนเนี่ยความกลัวยุคความกลัวยุคความเดี๋ยวนะยุคมนุษย์นะคำว่ายุคมนุษย์มันจะมีความต่างกันกับองค์ความรู้ที่เขาเรียนกันมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะมีชื่อว่าอะไรเรื่องมนุษยศาสตร์มันมีหลายยุคยุคหินยุคแร่แปรธาตุยุคสารพัดยุคอันนั้นไม่เกี่ยวนะอันนั้นพวกองค์ความรู้ทางด้านเรียนไม่เกี่ยวกันนะครับคำว่ายุคที่ว่านี้ผมใช้พื้นฐานธรรมชาติเป็นตัวหลักนะครับสัตว์โลกทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายคำว่ายุคความกลัวกลัวอะไรกลัวฟ้าแลบฟ้าร้องหรือฟ้าผ่านะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมันไม่ได้เกิดบ่อยนะแต่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามันเกิดทุกปีเห็นไหมครับทำให้สัตว์โลกกลัวหนึ่งนั้นมนุษย์ก็กลัวผมเรียกมันว่ายุคความกลัวโอเคไหมครับต่อมาก็ยุคของความเพียรใครเพียรเนี่ยพระศาสดาทั้งหมดเพียรมาทั้งนั้นแหละโอเคไหมครับผู้บรรลุธรรมทั้งปวงทั้งหมดเพียรมาทั้งนั้นแหละโอเคนะผู้เข้าถึงธรรมนู่นก็เพียรมาทั้งนั้นแหละนะเพียรเอาเพียรเอาเพียรเอาแต่ผมเป็นคนที่ไม่ได้เพียรโอเคไหมผมยืนฉี่อยู่ข้างทุ่งนาเนี่ยผมได้มาเองผมไม่ได้เพียรโอเคไหมเนี่ยกว่าจะมารู้มาเล่าสู่กันฟังทีเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเออมันถึงยุคความเข้าใจแปลว่าถอดมาให้หมดเรียบร้อยท่านก็ทำความเข้าใจตามผ่านภาษาพ่อคุณอาคำแหงให้มาก็แค่นั้นเองเห็นไหมยุคนี้ยุคความเข้าใจพยายามเก็บความเข้าใจให้ได้นะแล้วท่านก็สะสมความเข้าใจอย่างอื่นมาเยอะมากมันก็เลยสมองเต็มสมองเนี่ยเพราะฉะนั้นการงับอากาศก็คือการล้างสมองเออตามสไตล์ที่มันจะล้างหัวน่ะก็บอกว่าหัวน่ะเขาไม่พูดสมองเหมือนชาวโลกเขาหรอกหมอเนี่ยเข้าใจไหมไปของเขาล้างหัวล้างไปเลยเนี่ยก็ไปตามสไตล์เขาว่าสไตล์รู้จักไหมครับไปตามบทบาทลีลาจะตายมันเข้าไปอย่างนั้นก็ไปใช่ไหมครับพอเวลาผนวกบวกกันเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นนี้เป็นไหนโอเคนะจะมาสไตล์ลุงงอกทั้งหมดได้ยังไงไม่ได้หรอกสไตล์ใครสไตล์มันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคนะหรือว่ารหัสของใครรหัสของมันโอเคไหมนะใช้มารหัสน่าจะโอเคนะสไตล์ให้ได้มาซึ่งรหัสนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับก็ใช้ได้ครับผมโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจกันเยอะมากแล้วดีใจครับผมดีใจนะทำให้เข้าใจคนที่เล่นพลังงานไม่บริสุทธิ์เช่นพวกขุนสายพวกเสยศาสตร์เสยเวทเนี่ยตัวเขาไม่รู้ตัวหรือครับ
ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีถูกต้องครับเขาจะไม่รู้ตัวของเขาเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วปัญญาเขาได้แค่ตรงนั้นนะครับเขาจะไม่รู้ก็เพราะเขาไม่รู้เขาจึงทำนั่นไปตลอดความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่รู้นั่นคือเขาไม่รู้บัดนี้เรารู้แล้วเมื่อเรารู้เราแล้วเราก็จะรู้เขาโถยนี่ไปไกลสายศาสตร์สายเวทเป็นต้นเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมรู้เขารู้เราชัดเจนไหมครับคุณอะไร นะคุณธนาก้าเลยโอเคนะครับเคยนอนงับอากาศเล่นๆค่ะแล้วฝันว่าออกจากร่างจะไปที่ที่หนึ่งเสียงคุณลุงบอกว่าตามดูตามรู้ค่ะแต่ไปไวและไปไกลมากกลัวตายเลยกลับเข้ามาที่ร่างเดิมเคยฝันถึงคุณลุงมา2ครั้งแล้วค่ะตั้งแต่ติดตามบ้านเรา .tv สาธุคุณสิริวรรณชนกเหรอตามดูตามรู้ถามว่าวิธีง่ายๆนะครับวิธีการคิดนี่พูดถึงเกี่ยวกับตัวผมมากนะครับพูดเกี่ยวกับตัวผมมากเข้าไปนะครับผมจะบอกว่าผมเคยมาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้ไหมสมมติว่านะครับนะตรงนี้สำคัญนะครับนะเคยมาทำสิ่งที่ไม่ได้ไม่งามได้ไหมให้กับนะอย่างเงี้ยวิธีการที่จะพิจารณานะครับว่ามันคืออะไรหรือไม่คืออะไรว่ามันคืออะไรหรือไม่คืออะไรนะเดี๋ยวเพิ่งสรุปได้โดยง่ายเอาวันจะมาซ้ำซ้อนเรื่อยๆหรอกเหมือนกับสมาธิมันบินได้นะบินได้จริงๆนะแต่มันบินในสมาธินะบินแบบฟลุกหรือบินแบบได้เลยถ้าบินแบบฟลุกได้ครั้งเดียวจบไปต่อไม่ได้ถ้าบินแบบ3ครั้งซ้อนอย่างเช่นคืนเมื่อวานเนี้ยแล้วรู้สึกว่าเราบินได้ความรู้สึกยังคงมีอยู่นอนคืนนี้ให้นึกถึงคืนที่ผ่านมาแล้วมันจะต่อให้ของจริงนะมันจะเบิ้ลให้อีกนะคืนที่3เหมือนกันนึกต่อแล้วจะเบิ้ลอีกทีหนึ่งมันตั้ง3เชตั้ง3ครั้งนะมันจึงจะสรุปลงตัวได้ว่าเรามีจริงนะสิ่งเหล่านี้มันบินได้จริงๆโอเคมั้ยแบบมีฟีลลิ่งนี่แหละครับโอ้โหสนุกจะตายไปแค่นะแต่ถ้าครั้งเดียวหายเลยไปว่าฟลุกครับต้องต่อใหม่ก็แล้วกันถ้า3ครั้งติดๆกันนะโอ้โหเจ๋งมากเลยครับเจ๋งมากมันสรุปเลยนะครับ3ครั้งติดกันเอาล่ะห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดแล้วแบบนี้ถ้าเราหาสิ่งที่เขาเชื่อไม่เจอโอเคฟังใหม่นะครับลึกนะฮะเนี่ยถือว่าดึกนะครับ ฟังให้หมดก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกมาทีละคำสองคำนะครับห้ามเชื่อโดยเด็ดขาดแล้วแบบนี้ถ้าเราหาสิ่งที่เขาเชื่อไม่เจอโอเคซึ่งความฝันมันก็อยู่ในตัวเราเองแต่ถ้าไม่ได้ฝันแต่เราทำสมาธิหลับตาในที่มืดทำไมจึงไม่เห็นภาพเหมือนในความฝันโอเคจะตอบว่าไงผมก็พยายามแยกความฝันให้ฟังนะไอ้ความฝันเราไปเห็นในขณะที่เราไม่รู้สึกตัวแต่บันสมองบันทึกเอาไว้
ตื่นขึ้นมาก็มาเล่าให้กับใครตะกายฟังบางคนก็มาจดบันทึกเอาไว้นั่นลักษณะเป็นความฝันแต่ถ้าหากว่ามันได้มาจากการทำสมาธิจริงๆการเห็นนู่นนี่นั่นเราจะรู้สึกตัวตลอดนะนั่นแต่ต่างกันนะรู้สึกตัวตลอดไอ้ตัวรู้สึกตลอดรู้สึกตัวตลอดตัวนี้คือของจริงทีนี้ไม่ใช่จริงแบบเพียวนะยังไม่เพียวนะครับเพียวมันอีกอันนึงแต่ให้รู้ว่านั่นคือเส้นทางในการเดินเสสวะมาถูกทางแล้วโอเคนะไม่หวั่นไหวแล้วมาถูกทางแล้วยุคนี้นะฮะยุคที่จะมีผู้คนจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะมันมีลุงออกมาแชร์ให้นะครับมันมีลุงออกมาแชร์ให้งั้นใครก็ตามที่อยากจะรู้เรื่องพวกนี้ก็บอกต่อกันแล้วก็ค่อยๆฟังแล้วค่อยๆถามเข้ามานะครับแล้วจะค่อยๆเคลียร์ให้นะครับแล้วคนไหนที่เจอไปแล้วก็มันก็ผสมผสานกันนะครับย้ำนะฮะคนบ้านเราทุกคนจะรับประโยชน์นะครับถ้าจะมีการยกเว้นคนที่ย้อนแย้งคนนั้นจะไม่ได้บอกให้ทราบคนย้อนแย้งก็ไม่ว่านะครับแต่มันย้อนแย้งในลักษณะที่เป็นการแชร์ย้อนแย้งมาเพื่อให้แชร์อย่างเงี้ยกับย้อนแย้งมาเพื่อที่จะทำลายหรืออะไรก่อนเนี่ยมันทำลายไม่ได้หรอกยังไงก็ทำลายไม่ได้นะครับผมจะเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นนะดูยังไงก็ทำลายไม่ได้เพราะว่าสิ่งนี้มันไม่สามารถทำลายได้ไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดและทำลายไม่ได้นั่นเองครับนะครับเพราะทำลายภายในมันทำลายไม่ได้นะฮะ มีแต่จะเตี้ยลงนะฮะสำหรับคนที่ประพฤติเช่นนั้นกันแล้วกันเนาะแต่เราไม่น่าจะเป็นตรงนั้นเพราะเราแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับขอให้ทำใจตรงนี้ให้ได้เพราะเองผมเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากเกินไปกว่าความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือกฎการเปลี่ยนแปลงที่ธรรมชาติเขาให้มาได้พิจารณากันทำนองนี้ครับความฝันทำไมเราจึงเห็นภาพชัดเจนในขณะหลับตาซึ่งความฝันมันก็อยู่ในตัวเราเองแต่ถ้าไม่ได้ฝันทำสมาธิหลับในที่มืดทำไมจึงไม่ครับก็อธิบายแล้วนะนะก็มีแค่นั้นนะครับคุณเซฟิโรนะฮะค่อยๆฝึกปรือครับผมก็พยายามอธิบายให้ได้หลายรูปแบบฝันคือฝันไม่รู้จะบอกว่าทำไมต่อก็ไม่รู้ว่าฝันเป็นเช่นนั้นก็ทิ้งความฝันสิครับอย่าไปยึดความฝันเพราะความฝันมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทิ้งไปอย่าคำนึงถึงมันความฝันเข้าใจไหมเราจะมาทำเรื่องการควบคุมสมาธิหลับตาให้เบายาวลึกหลับตาให้เบาหายใจให้เบายาวลึกกันนานจะให้ดีงับอากาศตามสไตล์เตเตแมนก่อนทำนะผมว่านะมันจะเพิ่มพลังงานของเบื้องต้นร่างกายมันจะแหละมันกระบวนการเผาไหม้สันหนามทางการแพทย์จะเรียกว่าเมตาบอลิซึมมันจะสร้างภูมิต้านทานไปด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับสร้างภูมิต้านทานปรับฮอร์โมนที่เขาว่านะปรับเอนไซม์ที่เขาว่าหรือแม้แต่ลำเลียงโมเลกุลหรือว่าจัดสรรเรียน DNA ในร่างกายเราให้มันเป็นระเบียบเข้าใจไหมครับเห็นไหมพูดภาษาเขาหมดแล้วนะเห็นไหมครับก็เขามีในตลาดสดตอนแห้งก็ใช้ภาษาเขาหน่อยนึงเราไม่ได้เอาภาษาเขามาหากินอยู่แล้วแหละครับแล้วเผื่อว่าท่านไปสรุปปัญหาไอ้ภาษาที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับมันจะได้ขมวดเข้ามาอยู่ในกรอบเดียวกันประมาณนั้นครับโอเคนะโอ้หมดโอ้โหวันนี้หน้าจอเยอะเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใน YouTube นะครับส่วนทางด้านอันนี้อยู่ไหมนี่ Face เนี่ยโอ้นครพนมนครปฐมฝนกำลังตกแรงนะคุณโยมรองเท้าพ่อนี่คุณโยมอย่าลืมวันที่22วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับชาวนครปฐมนะครับก็จะเจอกันเที่ยงถึง18:00 น. 2 มือเปล่ากับ1ความเข้าใจจะรักษาให้นะครับ
โอเคทางเฟซก็ไม่มีหมดทาง YouTube ก็ลุงครับอยากรู้ธรรมอยากบรรลุธรรมจะเริ่มต้นตรงไหนเริ่มต้นที่ถ้าอยากแล้วจะไม่ได้ครับเดี๋ยวไปอยากมันเลยเอาความเข้าใจดีกว่าอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้นะเอาความเข้าใจมันจะเสริมมันเองครับเริ่มต้นเอาความเข้าใจครับเวลาลุงออกเล่าให้ฟังหน่อยฟังทันไหมจับความได้ไหมจับประเด็นได้ไหมเวลายกตัวอย่างเห็นภาพตามไหมเรียกว่าความเข้าใจมันมารูปแบบนี้นะครับอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้พอเวลาเข้าใจจะต้องเข้าใจมันจะได้มันเองสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับอย่าไปอยากมันคล้ายๆกับว่าอย่าไปหวังปลายทางโอเคไหมครับถ้าปลายทางกับต้นทางเป็นขั้นบันไดอยู่ร้อยขั้นเข้าใจทีละขั้นเข้าใจเพราะปลายทางมันรออยู่แล้วล่ะครับมันไม่ไปไหนโอเคไหมเข้าใจไปทีละน้อยสองน้อยไงนั่นเข้าใจสุดท้ายมีเจอปลายทางเป๊ะมันเองนะครับฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้คิดพิจารณาร่วมกันนะครับฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับอยากรู้ธรรมอยากบรรลุธรรมเนี่ยตกม้าตายทุกรายนะครับ นะไม่อยากก็ไม่ได้อยากก็ไม่ได้อยากก็คือตัณหาไม่อยากก็วิภาวะตัณหาเอานะได้ก็ไม่ได้ก็แล้วกันว่าทิ้งขว้างเอ้ยได้ก็กันไม่ได้ก็แล้วกันฟังลุงออกให้ทันกันแล้วกันตลกปกฮาไปบ้างนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นนะครับนะดีไหมอ่ะบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็คงหวังว่าคงต้องประกอบอาชีพตามปกติเนาะเวลาเจอลูกหลานก็อย่าสอนให้เขากลัวนะครับนะแต่ก็อย่าไปบอกว่ากล้านะครับต้องกล้าสิไม่ได้ครับเพราะมันเป็นธรรมชาติของคนมีทางเดียวต้องเข้าใจนะลูกเข้าใจลูกเข้าใจไม่ใช่กล้าแต่กลัวต้องห้ามเลยครับง่ายดีผมตอบได้หมดอ่ะเด็กๆขอให้มีคำถามเถอะเห็นไหมมันจะได้อะไรจะช่วยกันฝากไว้มากๆนะครับเรื่องความกลัวเนี่ยอันตรายนะครับถ้าใครสอนลูกกลัวเนี่ยอันตรายนะฮะต้องสอนลูกให้อะไรให้เข้าใจนะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะครับต้องเข้าใจหลายๆเรื่องอะไรบ้างล่ะที่พอจะให้ลูกเข้าใจนะครับนะก็ต้องเลือกแล้วครับชัดเจนนะครับห้ามเชื่อห้ามเข้าใจแต่ต้องเข้าถึงไม่ได้ครับต้องเข้าใจก่อนนะฮะจึงจะเข้าถึงได้นะครับคุณไดโนเสาร์ต้องเข้าใจก่อนจึงจะเข้าถึงนะห้ามเชื่อนะคือใช่นะครับนะทีนี้ถ้าห้ามเชื่อปุ๊บส่วนมากแล้วจะไปเลยหันหลังให้ไปเลยห้ามเชื่อไปเลยใช่ไหมครับก็ใช้สองหูเป็นประโยชน์นะครับฟังหูไว้หูอย่าด่วนตัดสินใจจนเกินไปเพราะสิ่งนี้มันละเอียดมากลึกซึ้งมากเรื่องของพระธรรมนะผมก็ขบวนไว้ว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงหรือคำว่าพระเจ้าที่พระศาสดาใดๆท่านพระองค์พูดถึงคือสิ่งเดียวกันแต่ลุงหงอกก็เล่าให้ฟังสองเรื่องสามเรื่องนั่นแหละครับขบวนกันเข้าไปแต่เวลาเอาจริงถอยหลังหนึ่งก้าวหลายๆก้าวในลุงหงอกก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตามที่ได้ยินได้ฟังมานั่นแหละโอเคนะวันนี้ดีนะได้เขียนภาพให้เห็นด้วยนะครับก็จะมองเห็นเป็นทางช่องเหมือนไปอะไรก็สู้ความก็จะไม่ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับรอวันหนึ่งจะเข้าถึงโดยอัตโนมัติเองนะครับเรื่องนี้ประหลาดมากทำประกอบอาชีพก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราขอคำว่ารวยมันมีคำตรงกันข้ามมันจะจนลุงออกบอกว่าคำว่ารวยเอาไว้เข่งไกลๆอย่าไปสนใจมากใช้คำพูดต่อไปนี้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้
เหลือขอเหลือพอเกินกว่ารวยอีกร้อยล้านเท่าเลยนะครับนี่ภาษาขึ้นบันไดอะไรนะครับหัดเป็นคนอย่างนี้แล้วก็จะง่ายถ้าหากว่าทุกวันนี้ยังไม่พอกินพอใช้มันจะรวยได้ไงวะใช่ไหมครับ ใช่ไหมไม่เหลือกินเหลือใช้มันจะรวยได้ไงวะทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยัดเยียดความรวยให้ท่านหนีไปไกลต่อไปนี้นั่นคือมึงไม่ใช่กูโอเคไหมครับแล้วใช้คำหนักๆเลยนะรู้จักลุงงอก็รู้จักคิดกันก่อนพวกนี้แล้วมันจะมีความสุข โอเคนะนอกจากพอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้แล้วก็พอแล้วก็อย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินธนาคารที่หามาได้ขณะและกันเวลาเคลื่อนที่ไปไหนลงใต้ถุนบ้านนะไปไหนก็ตามทีทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยนั้นไปกับเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมดึงความเชื่อมันง่ายเกินไปเชื่อง่ายโง่มากนะคำถามในเฟซยังไม่หมดอืม